มีเหตุการณ์ที่ขอนแก่นนะคะสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะนั่งรถไปด้วยกันสามีเนี่ยเมาค่ะยืนยันว่าเมาแล้วก็ทะเลาะกันไปตลอดทางเลยแล้วใครเป็นคนขับอ่ะสามีนั่นแหละค่ะเอาแล้วทะเลาะกันไปตลอดทางอยู่ๆก็เกิดคุ้มคลั่งลงมากลางถนนแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวไปดูภาพนะคะคุณผู้ชมค่ะคนที่ไม่รู้เรื่องก็เดือดร้อนไปด้วยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งนะคะว่ามีชายคนนึงยืนถือมีดอยู่กลางถนนเป็นถนนมะลิวันอยู่หน้าประตูสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะลักษณะเหมือนคนคุ้มคลั่งนะคะเหมือนคนคุ้มคลั่งแต่มีมีดไหนเอ่ยสักครู่หนึ่งนะคะแล้วในจุดเกิดเหตุก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ34บอกว่าเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุอยู่ด้วยชื่อว่าคุณวรางคณาและเธอเป็นคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยโทร191นี่ค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจก็พยายามที่จะปฏิบัติการนะคะเพราะว่าเป็นคนคลั่งนะยังอยู่ในรถอยู่เลยนะแล้วแล้วมีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้หญิงอายุ26ชื่อว่าคุณสุทธิดาเธอถูกรถเฉี่ยวชนบาดเจ็บมีแผลถลอกที่ข้อศอกซ้ายแล้วก็บริเวณสะโพกสุดท้ายก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะชายคนนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยถือมีดด้ามยาวเลยค่ะเดินไปมาตำรวจมาทีแรกชุดแรกไม่คาดเข้าใกล้แล้วค่ะขอกำลังสนับสนุนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งนะคะขับไล่ติดตามไปด้วยนะคะแล้วก็ประสานตำรวจจราจรสภ.บ้านเป็ดให้สกัดด้วยและสุดท้ายก็จับได้นะคะโดยการใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าสต็อปสติ๊กเนี่ยจอดขวางเอาไว้แล้วก็เข้าคุมตัวนายสันติอายุ27ปีเป็นชาวขอนแก่น ในตัวเนี่ยไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะคะคแต่ว่ามีมีดด้ามยาว70เซนติเมตร1เล่มแล้วก็มีดปลายแหลมอีก30เซน1เล่มนะคะคุมตัวไปวัดแอลกอฮอล์ไม่เจอสารเสพติดแต่ว่าเจอแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกฎหมายกำหนด ก็ถูกแจ้งข้อหา4ข้อหาค่ะพกพาอาวุธมีดในเมืองหรือในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานในการกระทำตามหน้าที่นะคะแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นให้เหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายและขับขี่รถขณะเมาสุราค่ะ